ัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีวันนี้ทางพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีความยินดีที่จะมาพบทางคุณพี่นะครับพี่ชื่อพี่มะลิวานค่ะนามสกุลนรกภัยเป็นประธานกลุ่มผ้าทอขนแกะที่หมู่บ้านห้วยห้อมก็ที่หมู่บ้านห้วยห้อมแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะมีหมวกมีผ้าพันคอมีผ้าคลุมลายแล้วก็มีเสื้อแล้วก็มีย่ามแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะทำเป็นผ้าคลุมเตียงผ้าคลุมโต๊ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำก็ใช้ขนแกะทำใช่ไหมครับก็ใช้ขนแกะมันมี2แบบค่ะน้องมันมีแบบทั้งผสมถ้าด้านนี้ก็จะเป็นแบบผสมนี่ค่ะจะมีแบบเป็นสีสมมติถ้าแบบ 100% ก็จะมีด้านนี้นุ่มมากนะครับด้านนี้ก็จะอันนี้สีที่ไม่ได้ย้อมค่ะเนาะมันจะเป็นสีของแกะธรรมชาติค่ะดูเมืองหนาวเนี่ยเหมาะมากแล้วหมวกนี่แหละครับแล้วก็หมวกนี่มันเป็นขนแกะก็ 100% ก็มีมันจะมีสีดำก็มีสีน้ำตาลก็มีค่ะขนอะไรอีกอันนี้แล้วก็มันจะเป็นขนอพาก้าด้วยค่ะอพาก้านะครับค่ะเป็นสัตว์ชนิดนึงที่ขนยาวค่ะแล้วก็จะมีผ้าแบบที่ย้อมจากกาแฟอันนี้ผ้าพันคอเนี่ยเนาะมันย้อมจากกาแฟย้อมจากกาแฟแล้วก็จะมีกาแฟทำไมสีเขียวล่ะก็มันออกมันแล้วแต่ตอนที่เราย้อมถ้าเราใส่เยอะมันก็จะออกสีน้ำตาลเยอะค่ะถ้าเราใส่น้อยมันก็ออกเป็นสีอีกแบบนึงสีจะธรรมชาติมากนะครับดูน้องลองดูผืนนี้นี่อันนี้ใส่เยอะมันก็เลยออกน้ำตาลครับค่ะเป็นสีแบบนี้แล้วสมาชิกกลุ่มเยอะไหมครับก็สมาชิกที่นี่มีประมาณ64คนค่ะคือในหมู่บ้านค่ะทั้งหมู่บ้านเลยค่ะช่วยกันทำค่ะคือทุกบ้านทอผ้าเป็นหมดก็แต่ละคนอ่ะพี่จะเป็นคนแบกให้เขาคนนี้จะให้ถักเป็นหมวกคนนี้จะให้ทอเป็น 100% แล้วก็คนนี้จะให้ทอแบบผสมขนแกะแล้วแต่ว่าใครเก่งแล้วแต่ขนาดด้านไหนที่จะให้ทำอย่างนี้อาจารย์ครับมีวิเคราะห์ลายผ้าหน่อยครับเป็นไงบ้างเป็นผ้าทอที่ผมจับดูนะฮะและสัมผัสดูเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มครับอาจารย์ครับนุ่มมากแล้วก็ข้อดีของเขาเนี่ยคือผ้าทอจากขนแกะเนี่ยมีความยืดหยุ่นค่อนข้างจะสูงก็คือไม่ยับง่ายฮะไม่เหมือนผ้าทอผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าปกติทั่วไปคือไม่ต้องรีดนะใช่แล้วอีกอย่างที่เป็นจุดแข็งของเขาเลยเนี่ยนอกจากมีความนุ่มและมีความเขาสามารถรักษาอุณหภูมิได้ค่อนข้างจะดีฮะเมื่อเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปตัดเสื้อหรือเอามาเป็นผ้าคลุมเนี่ยนะฮะจะทำให้เก็บความอบอุ่นได้ค่อนข้างจะดีนะครับอาจารย์แล้วก็ฝีมือการทอของกลุ่มสตรีที่นี่นะฮะค่อนข้างจะมีฝีมือค่อนข้างจะผมดูแล้วนะฮะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับสามารถออกสู่ตลาดสากลได้ครับผมแล้วก็ลวดลายส่วนของลวดลายนั้นน่ะก็คือมีลวดลายและสีสันที่งดงามพอสมควรเลยนะครับคือใช้สีได้ครับเขามีความชำนาญครับอาจารย์เท่าที่ผมดูเนี่ยคือมีประสบการณ์ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะฮะสีสันลวดลายงดงามมากครับอาจารย์ครับผมคิดว่าจุดแข็งของกลุ่มนี้มีอะไรบ้างครับจุดแข็งก็จะมีความสามัคคีรวมกลุ่มกันทำมานานหรือยังครับคุณแม่ก็ประมาณ40ปีได้แล้วค่ะนี่ไงสองสามรุ่นแล้วค่ะเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนคุณแม่คุณยายทำก่อนพอพี่มาทำนี่ประมาณ30ปีแล้วอ่ะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแล้วก็พี่มาทำพี่จัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี2530แล้วก็มีงบของพระราชินีเมื่อก่อนให้ทุน 10,000 บาทตอนแรกๆอ่ะศิลปาชีพเป็นศิลปาชีพค่ะก็คือเป็นงบตั้งต้นให้ก่อนค่ะโอ้ดีเลยครับแล้วเรื่องยี่ห้อเรื่องตาสินค้าเนี่ยมีฉลากมีอะไรไหมครับตอนนี้แบบจดกินไอแล้วค่ะเนาะจด GI นี่หมายถึงว่าขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่สำเร็จอ่ะยังไม่เสร็จเลยหมายถึงว่ายังไม่ได้ทำ GI ตรงนี้ค่ะแต่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเพราะว่าแม่ฮ่องสอนนี่มีกลุ่มแรกที่ขึ้นทะเบียนกับ GI ก็ไปขายที่ไหนบ้างครับเนี่ยก็ส่วนใหญ่พี่จะเอาไปที่เมืองทองธานีเอาไปที่เชียงใหม่แล้วก็ขายที่ศูนย์รับประชีเชียงใหม่ศูนย์รับประชีแม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่เฮ็ดก้อนเหลวแล้วก็ที่พัฒนาปันตองค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาซื้อตรงนี้ในแหล่งชุมชนนี้ด้วยจัดว่าไงครับ
ของดีครับอาจารย์ก็คือเขาขายตัวของเขาเองผ้าทอคนแก่อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นของที่ดีมีคุณภาพนะฮะจด GI ด้วยเลยใช่ครับบอกอัตลักษณ์ท้องถิ่นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าตัวสินค้ามีคุณภาพอ่ะเขาจะขายตัวเขาเองนะครับเรื่องของตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องรองไปละเพราะว่าตัวสินค้าขายเองตลาดจะเข้ามาหาเองถ้าอย่างพื้นนี้กี่บาทครับก็อันนี้ราคาส่งก็850สมราคาเพราะมันนุ่มมากนะนุ่มแล้วก็อุ่นมากมันจะมีลายเอกลักษณ์ที่นี่ประมาณสัก10ลาย20ลายค่ะฉันเช่นลายดอกเข็มลายลูกแก้วลายข้าวโพดค่ะมันจะมีประมาณสัก10ลายซึ่งแตกต่างจากที่อื่นนะครับก็มันเป็นลายดั้งเดิมที่นี่สมัยโบราณสมัยปู่ย่าตายายเขาพี่ก็จะทำเป็นเอกลักษณ์ไว้ค่ะเนี่ยอย่างนอกจากจะมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามนะครับเราก็มีที่ท่องเที่ยววิวจุดนี้นะครับสวยงามมากนี่ก็เป็นจุดที่ดึงดูดนะแล้วก็ทำให้คนมาเที่ยวที่นี่แล้วก็ซื้อของที่นี่ด้วยใช่ไหมครับที่นี่ยังมีโฮมสเตย์ให้บริการไหมครับก็มีค่ะทุกวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามานอนเขาจะจองไว้คิดเป็นคนหรือเป็นคิดถ้าแบบคิดเป็นห้องน้ำรวมนี่ก็คือ150ต่อหัวค่ะถ้าแบบเป็นคิดเป็นหลังมันจะมีห้องน้ำส่วนตัวใช้ส่วนตัวก็ตอนนี้หลังละ800ถ้ากรกฎาคมขึ้นไปถึงมกราก็คือละ1,000บาทค่ะตามเทศกาลท่องเที่ยวคุ้มครับอาจารย์เมื่อเทียบกับบรรยากาศที่เรามาสัมผัสสดชื่นที่ตกดินตรงนี้พอดีสวยงามมากครับจริงๆถ้าอยากจะให้บอกพชเนี่ยอยากจะให้ช่วยเหลือทั้งด้านอะไรบ้างก็ที่จริงพี่ก็อยากได้บรรจุภัณฑ์มากกว่าค่ะเวลานักท่องเที่ยวมานี่เขาอยากจะมีของฝากแล้วก็จะมีแบบบรรจุภัณฑ์เอาไปฝากคนนี้ทุกวันที่ใส่อะไรก็ยังไม่มีค่ะตอนนี้ค่ะใส่ถุงหิ้วใส่อันนี้ค่ะไปพลาสติกธรรมดาครับไม่สมราคาเนาะแต่บางคนนี่อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าอยากให้มีกล่องบรรจุภัณฑ์ครับผมเดี๋ยวส่วนของการออกแบบด้วยอยากได้แล้วก็เดี๋ยวคุยกับทีมออกแบบได้ครับสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณมากนะครับที่